11นาฬิกาวันที่24กรกฎาคมชาวบ้านนับร้อยคนจาก3หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่6หมู่9และหมู่10ตำบลทุ่งขวางอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีได้รวมตัวกันถือป้ายประท้วงหน้าฟาร์มหมูรายใหญ่ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ20ไร่เลี้ยงหมูประมาณ 8,000 ตัวหลังจากฟาร์มดังกล่าวส่งกลิ่นเหม็นและปล่อยน้ำเสียลงคลองทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมานานหลายปีจนชาวบ้านทนไม่ไหวรวมตัวกันถือป้ายประท้วงให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงมาแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านโดยนางลำไยอายุ70ปีชาวบ้านที่เลี้ยงเป็ดหลายร้อยตัวได้เปิดเผยว่าหลังจากฟาร์มหมูได้ปล่อยน้ำเสียลงไปในคลองทำให้เป็ดที่ตนปล่อยลงไปเล่นน้ำในคลองต้องตายไปกว่า200ตัวจึงอยากให้ทางฟาร์มหมูเข้ามาเยียวยารับผิดชอบด้วยทางด้านของนายอนุวัฒน์อนันต์สุภศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวางพร้อมด้วยตัวแทนจากอำเภอพนัสนิคมสาธารณสุขกรมปศุสัตว์รวมลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มหมูดังกล่าวโดยได้ข้อสรุปว่าให้ทางฟาร์มหมูปรับปรุงแก้ไขปัญหาทั้งการปล่อยน้ำเสียลงคลองและส่งกลิ่นเหม็นภายใน30วันถ้าหากยังเพิกเฉยหรือไม่มีการปรับปรุงจนเป็นที่พอใจทางอำเภอก็จะดำเนินการสั่งปิดฟาร์มหมูดังกล่าวชาวบ้านจึงพอใจและยอมแยกย้ายกันกลับไปผมดำรงธรรมสองคือฐานะสูงอำเภอพนัสนิคมเจ้าของฟาร์มแล้วก็รองแอร์เนี่ยรองปลัดคือรักษาการกองสาธารณสุขนะฮะแล้วก็ร่วมกับนายกเป็นผู้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วก็มีหมอสุเมธปศุสัตว์อำเภอพนัสนิคมอันนี้คือหน่วยงานคือเข้ามาตรวจเนี่ยหลายคนหลายท่านรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวแทนประชาชนที่เข้าไปร่วมในตัวครั้งนี้มันเป็นคือทุกหน่วยงานว่าสร้างปัญหามากน้อยขนาดไหนนะฮะในการเข้ามาจะแก้ปัญหาอย่างจริงจังตอนนี้ก็คือเราก็ต้องให้เวลาในการไอ้ตัวเนี้ยเพราะว่าคือคราวที่แล้วเขาไม่มีมันไม่ครับโรงงานฟาร์มหมูเนี่ยเราเขาส่งกลิ่นเหม็นไหมเหม็นเหม็นเหม็นแล้วปล่อยน้ำเสียไปด้วยปล่อยน้ำเสียลงไปนู่นเนี่ยไปถึงบ้านแล้วเราเลี้ยงเป็ดไงครับเราเลี้ยงเป็ดไว้300กว่าตัวตอนนี้เหลือไข่ท้องแพงเป็ดนี่มันเป็นไรมันตายตายในคลองเลยกินน้ำเสียกินน้ำเสียแล้วเอ้ยวันนั้นบอกเฮ้ยลูกชายเป็ดนี่เป็นไรวะผับหนูว่างูรัดที่ไหนได้กินน้ำเสียแล้วขึ้นคลองไม่รอดหรอกตายเลยน็อกเลยตายเหม็นอะไปหมดเลยในคลองเท่านั้นท่านเขาไปดูเขาไม่ไปอ่ะน้ำเสียดำดำแดงแดงเราอยากจะเรียกร้องอะไรบ้างครับก็เรียกร้องค่าเสียหายแหละเป็นตรง200กว่าตัวRed Fight Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy